เป็นหนี้ก็เข้าใจเดี๋ยวจะไปใช้แต่ตอนนี้มันไม่มีตังค์อ่ะเอาอีกละแต่เจ้าหนี้มาทวงอ่ะแล้วไปเรียกญาติพี่น้องเรียกคนนู้นคนนี้มาเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยมาดูคนติดหนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการประจานเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันไปดูฮะก้าในหน้ากูอ่ะกูรอมาเป็นปีอ่ะนะครับเอาเงินไปใช้กันอ่ะไม่ได้พูดครับหน้าด้านเนาะเออว่ากยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเอาหลักฐานครับผมทำอะไรผมไม่ได้ทำผมถ่ายคลิปถ่ายไปเลยค่ะถ่ายไปเลยถ่ายประจานหน้าด้านของกระเกามึงไม่ได้ประจานครับโกงเงินคนอื่นเปิดมึงมาใจกะเมียมึงบอกว่ามึงเอาไปใจกับเกี่ยวกับบ้านหลังคาบ้านนี้ในแชทกูมีมดยามาหัวหมอใส่กูลูกประจานหัวไม่ได้อู้ไม่ได้ว่าว่ากูโกงเห็นไหมกูไม่ได้ว่าเมื่อกี้กูเดี๋ยวกูจะแจ้งมึงแหมมีประมาณเอาหลักฐานมาเออมึงอู้ในยานะมึงอู้ในแชทมึงนั่นน่ะลูกนี่นี่ปากดีมากโอ้โหแล้วก็ถ่ายคลิปสู้กันนะนี่คือฝั่งผู้หญิงนี่คือฝั่งลูกนี่ถูกไหมผู้หญิงเหรอเจ้านี่เดี๋ยวฝั่งนี้นะเจ้านี่ฝั่งนี้ผัวเมียที่บ้านเนี่ยใช่อันนี้ฝั่งเนี้ยคือฝั่งเจ้านี่บุกมาทวงผัวเมียคู่นี้ที่บ้านแล้วต่อว่าด้วยคำหยาบคายดูหมิ่นต่อหน้าญาติพี่น้องใช่เพราะฉะนั้นฝั่งผู้หญิงฝั่งลูกนี่ถึงบอกลูกนี่ปากดีมากไม่คืนตังค์ยังไปด่าเจ้านี่อีกนะฮะคือลูกหนี้ผู้ชายเขาถ่ายคลิปอ่ะคนที่พูดอ่ะถือกล้องเนี่ยถ่ายฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเป็นคนถ่ายคลิปฝั่งผู้ชายที่เป็นลูกหนี้พยายามไม่ตอบโต้พยายามด่าแต่ก็เหน็บไปเหมือนกันนะนะฮะแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเอาไปแจ้งความครับคุณวีรพงษ์แล้วก็คุณประภาวรินฝ่ายลูกหนี้พร้อมทนายความนำหลักฐานมาแจ้งความที่สถานีภูธรกำแพงเพชรบอกว่า5กุมภาพันธ์เจ้าหนี้2พี่น้องบุกไปถึงในบ้านมาทวงเงิน12,000ที่ค้างเอาไว้แล้วเป็นเงินส่วนต่างค่าในหน้าขายที่ดินเธอหมุนเงินไม่ทันก็เลยไม่มีตังค์คืนให้ก็ทำให้2สาวเมื่อกี้เนี่ยบุกเข้ามาทวงคือตอนแรกน่ะส่งข้อความทางไลน์มาขู่ก่อนด่าหยาบคายแล้วบุกมาถึงหน้าบ้านที่ติดใจคือมีการเรียกญาติพี่น้องมาดูแล้วก็ประจานให้อับอายแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายกันลูกนี้เขาจะว่ายังไงกับเรื่องนี้ที่เขาคลิปแล้วก็มาแจ้งความลองฟังครับด่าทอทำให้เกิดความเสียหายเรียกบุคคลที่3เป็นชาวบ้านบุคคลที่3มาดูบอกว่ามาดูหน้าไว้นะมี2ผัวเมียนี่ขี้โกงกูจะทำให้มึงเดือดร้อนทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยมึงพวกมึงจะได้ไม่เป็นสุขอะไรประมาณนี้ค่ะข่มขู่จะมีการข่มขู่ทางไลน์ตลอดเวลาเขาแบบเขาเยอะอะไรเยอะเลยเยอะแยะด่าเป็นพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้อะไรที่หยาบคายดูถูกนี่ไงเสียงผู้ชายที่เราได้ยินน่ะคือสองฝั่งถ่ายคลิปเหมือนกันแต่เผอิญคลิปที่เราดูคือคลิปจากฝั่งลูกหนี้ฝั่งของลูกหนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าเนี่ยมาด่าเรียกคนโน้นคนนี้มาฟังแล้วมาประจานเขาต่อหน้าคนอื่นให้เขาอับอาย สรุปไอ้ที่เราดูกันนี่ไม่รู้ใครประจานใครนะต่างฝ่ายต่างประจานกันนั่นแหละต่างฝั่งพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพงก็รับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้เรื่องคู่กรณี2ฝ่ายก็ตกลงกันว่าจะเอายังไงเรื่องหนี้เรื่องสินน่ะหาทางออกร่วมกันแต่การกระทำของเจ้าหนี้ทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามนั้นแต่จะหักล้างหนี้ไม่ได้คนที่เป็นลูกหนี้ที่ถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยนะฮะก็ต้องใช้หนี้เขามาทวงแล้วแล้วก็บอกหมุนเงินไม่ทันแล้วก็เคลียร์กันไม่ได้ก็ฝั่งเจ้าหนี้เขาก็ไม่สบายใจไงแต่เรื่องนี้น่าคิดนะพูดถึงการแชร์ภาพเรียกเป็นการประจานอ่ะภาพที่ถูกแชร์ในโซเชียลคือฝั่งของลูกหนี้ถ่ายแต่ว่าไปประจานเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้มาอ้างว่าเจ้าหนี้ประจานเขาอ่ะเราไม่เห็นภาพฝั่งเจ้าหนี้นะเมื่อกี้ว่าเหมือนไปประจานบ้านรอบข้างไงที่มายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมาด่าประจานด่าให้คนอื่นได้ยินว่าเขาว่าติดหนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อายเพราะฉะนั้นหลักฐานมันก็มีถูกไหมจะเป็นหลักฐานบุคคลหลักฐานคลิปอะไรก็แล้วแต่จริงๆกฎหมายมันคุ้มครองลูกหนี้เนาะลูกหนี้ห้ามถูกประจานตรงนี้แหละคือเขาก็คุ้มครองเพื่อไม่ให้แบบคนที่มีตังค์อ่ะเอะอะปล่อยกู้ได้อ่ะก็ไปดูในกระบวนการว่าเขาจะสู้กันอีท่าไหนรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8